หลังจากที่พี่ได้เล่นผลได้ไปคราวนั้นเว้ยพี่รู้สึกว่าแม่งโคตรโกงอะครับติดใจอะพี่ก็เลยแบบจะมาลองเล่นสักหน่อยอะครับว่ามันแบบมันจะโกงเหมือนตอนที่เล่นกับน้องโชหรือเปล่านะครับยิ่งบวกกับบัฟค่าหัว10ล้านคือแบบโคตรเวอร์เอาล่ะพี่จะมาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะโกงจริงหรือเปล่าเอาตัวมันก็โกงแหละแต่ก็ช่วงนี้ผมเห็นคนเล่นเยอะมากเลยนะครับสำหรับผลได้เพราะว่ามันโกงเอาล่ะพี่จะเล่นให้ดูว่ามันจะโกงจริงหรือเปล่ากูพูด2รอบแล้วเพื่อเขาเรื่องเลยโอเคตอนนี้พี่ก็ได้มาอยู่ในรอบไป25ล้านด้วยปะมี25ล้านด้วยถ้าพี่ว่าพี่ออกไปพี่คงโดนลุมยำแตกนะครับส่วนพี่ตอนนี้ผมค่าหัว 10.4 แล้วนะครับ10ล้านจุด4เขาเรียกว่าอะไรวะ10ล้าน4แสนใช่ป่ะวะอืมใช่ๆ10ล้าน4แสนแล้ววันนี้พี่จะมาเล่นผลได้อย่างที่บอกไปนะครับนี่ผมมีทุกผลถาวรเลยนะเว้ยไม่ได้จะคุยหรอกแต่มันก็ความจริงอะครับไม่ได้จะโม้เพื่อโอเคตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นสายผลเรียบร้อยนะครับเราจะมาดูว่ากูพูดวนไปวนมา 2-3 รอบมันนี่เพื่ออะไรนี่เดี๋ยวผมออกเซิร์ฟนี้ดีกว่านะครับโอเคเซิร์ฟนี้ก็มีแค่3ล้านเอ็ดนะครับสำหรับแบบคนที่ค่าหัวสูงสุดในเซิร์ฟอะไรเงี้ยแล้วก็พี่คืออันมีปิงไม่ใช่มันมีโปรเนี่ยไอ้พวกแยกร่างพันเงาอย่างเงี้ยแม่งทำให้เซิร์ฟแหลกพี่ระเบื่อออกดีกว่าเอาเป็นว่าน้องๆก็อย่าเล่นโปนะครับก็จะพูดเหมือนคลิปที่พี่เคยลงไป TikTok นั่นแหละครับว่าอย่าเล่นโปนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครอยากเล่นด้วยนะเว้ยพวกเล่นโปมันแบบมันน่าขยะขยแยงอ่ะครับพี่เห็นพี่ยังออกเลยอ่ะน้องๆก็จะเห็นได้จากกลุ่มของบัฟฟุตนะครับว่ามีคนที่แอนตี้โปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเขาไม่ชอบอ่ะจะมีใครชอบโปแบบเล่นดีๆดีแบบเล่นราคาหัวดีๆดันลงดันดีๆไม่ใช่แบบโปแยกล่างพันเงาไล่เซิงไล่ตีคนอื่นอะไรเงี้ยมันไม่เท่ไอ้ไก่มันไม่ได้เท่เว้ยมันไม่ใช่แบบแยกล่างมันน่าขยะขยงอะครับพวกโปผมพูดตรงๆเลยมันแบบมันอีพี่เห็นเลยพี่ยังอีขยะขยงซับคนลุกเดี๋ยวผมจะลองท้าหนึ่งว่าจะมีใครหนึ่งกับพี่หรือเปล่านะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยก็ช่วงนี้คลิปก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งถ้าใครไม่แจ้งเตือนอีกก็กดยกเลิกติดตามและติดตามใหม่นะครับมันก็จะแจ้งเตือนแล้วเพราะยูทูบมันพี่ไม่เข้าใจเลยช่วงเนี้ยจะมีใครหนึ่งกับผมหรือเปล่าอะเฮ้ยเฮ้ยมีว่ะมีว่ะอ๋อไม่ออกเพื่ออะไรอ่ะนายอุ้ยมาละหนึ่งศพยิงหัวโคตรแรงเฮ้ยสกิลสไนเปอร์โคตรแรงมันใช่หรอมันใช่เกินไปเปล่ากูเวอร์มันแรงจริงเนี่ยก็จะมีพวกที่แบบพี่ชันแม่งจะตายแล้วร้องโปแหกร้องปิงมึงแหกตาดูมันปิงจริงหรือเปล่าพี่ไม่ค่อยอยากจะด่าน้องๆหรอกครับเพราะพี่เนี่ยรักทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรวะมันด่าอะไรกันวะคนในเซิร์ฟนี้อะไรอ่ะมาทำอะไรกันนะพวกนายอ๋อเขาจะถ่ายรูปโอเคโอ้ปะโถกูก็เปิดเขาใช้ได้มาถ่ายรูปมาคือพี่จะท้าหนึ่งอะครับแบบนี้จะขอถ่ายรูปแบบ FC พี่เนี่ยแบบช่างมาแล้วกันถ่ายพี่ไม่ได้ยิงนะครับแต่พี่แค่อยากลากขึ้นเร็วๆอะถ่ายเสร็จแล้วมาหนึ่งได้แก่ไอได้ไอ้แก่นี่ไงเฮ้ยกูบอก1-1ให้ไม่ใช่ลุมโอ้ไอ้พวกนี่น่ารังเกียจพอๆกับโปเลยมึงอ่ะเซิร์ฟกระปิงโอ้โหเกินอ้าวกูจะโดนลัดอีกอ่ะชีวิตเข้ามาใกล้ๆโดนใส่เฮ้ยนี่ไงกูบอกไอ้อย่าเข้ามาใกล้โดนได้ไงวะยี่คนแบดคนแม่นนะครับเอาเปล่าเพื่อนนายก็แตกหนึ่งแล้วนายจะเอาต่อปะเอาต่อได้นะขออย่างเดียวเลยขอแค่ยีลุมอะว่าไม่น่าใส่หรอโอ้โหมันลุมเกินมึงเล่นดีๆดิให้เล่นสกปรกโสโครกได้ปะโถจะลุมอย่างเดียวเลยเถอะมาดิครับสไนเปอร์อุ้ยโอ้โหแรงโคตรแรงอ๋อเซิร์ฟปิงปะโถเอ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยแอดมินเทสระบบอะไรบ่อยจังเลยอ่ะงงไปหมดละอย่าเข้ามาใกล้ครับโอ้ยนี่จะล้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมนี่เตือนแล้วนะว่าอย่าเข้ามาใกล้นะจ๊ะอย่าเข้ามาใกล้นะจ๊ะจะแตกนะจ๊ะเตือนแล้วโอ้โหปะโถไปตายมึงจะหนีไปไหนดิเฮ้ยไอ้ไก่หนีเก่งจริงๆโอ้เซิร์ฟโคตรปิงตายไปซะนี่ไงว่าละเจอสไนเปอร์ระยะประชิดเป็นยังไงล่ะหัวแตกเซิร์ฟปิงดูนะช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเรท8
และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับปิงไม่มันไม่ค่อยปิงดิแต่มันเหล็กมันไม่รู้มันค้างๆอ่ะเวลากดสกิลแล้วสกิลไม่ไปอย่างงี้ก็เรียกเซิร์ฟปิงดิเซิร์ฟค้างปะต่อแหละเปิด PP มาอย่างนี้อ่ะเฮ้ยไม่โดนเหรอวะมันคนโดนนี่เกินไปว่ะมึงเสิงตึงไอ้นี่ตึงไอ้นี่ตึงเฮ้ยตึงจริงมันหลบได้หมดเลยมึงตึงบ่ตึงมาเจอตึงกว่าระวังแพ้นะจ๊ะอุ๊ยเอ้ายังไม่โดนหาคุณตายยะโอ้ไม่โดนถ้าขอผมไอ้ไรนี่มึงมันเป็นไรนี่มึงจะวิ่งตามตำตะหยอกจอกแยกทำเพื่อคุณพูดอะไรกูวะคนอยากคนตัวคนหนึ่งกันอยู่มีก็วิ่งสวนสนามไม่ได้พี่เราโคตรเบื่อเลยคนอย่างเงี้ยครับได้แบบมันเกินไปว่ะเฮ้ยนี่ไงมาดิครับอุ้ยอูสไนเปอร์ไม่โดนอ่ะเกินเอาเปล่าอันนี้มันเชิงมึงจะเชิงไปไหนนี่เฮ้ยจะตายหายละอ๋อเพื่ออ๋อเซิร์ฟอ๋อแม่งชีวิตอ๋อเซิร์ฟอ๋อชีวิตพี่ไม่ได้ร้องไม่ได้โทษเซิร์ฟนะเว้ยแต่มันเป็นจริงอ่ะเออเกินไปโอ้โหกูยิงใครนี่นี่ไงเอาดิมึงฝาดสกิลพี่เหรอน้องนี่ไงบอกไม่เกี่ยวออกไปไงหึอ๋อทุกคนสังเกตเซิร์ฟดีครับกูยิงดักหน้าแม่งเลยไม่โดนซะด้วยโอ้เซิร์ฟโอ้กูจะบ้าตายแม่งไม่อัปเดตสักทีมึงเทสระบบอะไรเทสหลายวันจังวะอันนี้คืออะไรนี่ผมให้ค่าหัวเอาครับเอาครับมึงให้ใช่จังหวะนี้เอาครับใครจะไม่เอาแล้วโทษไม่เคยยิงกว่าแตกมันจะอยู่เปล่าอ๋อถ่ายรูปเอาถ่ายรูปมาเนี่ยครับขาดบวกก็ยังมีคนขอถ่ายรูปอะครับมันคิดเอาความดังของพี่อะมันแบบไม่โม้ดีกว่าวันนี้ผมจะล่าสัก 10.5 อุ้ยเซิร์ฟนี้มี15ล้านต้องเจอซันคุงครับ15ล้านเนี่ยผมบอกเออเมื่อวานนี้ผมไปตบ15ล้านมาครับแบบข้อตึงอ่ะชีวิตอย่างเชิงจะชนะครับพี่เชิงพี่ดึงเชิงจนชนะไม่อยากจะคุยหรอกเขาทำอะไรกันนี่ท้าวหนึ่งกันผมโอ้โหเสือปาโถกูไม่อยากยุ่งละโอ้โหโอ้โหแม่งวาร์ปกันจะกระโดดแฟตท้าวหนึ่งกันนะครับผมไม่อยากยุ่งเลยไว้เดี๋ยวเดินดราม่าผมไม่ยุ่งนะครับท้าวหนึ่งกันอ่ะใช่ผมจะไม่ยุ่งเลยเว้ยแต่ถ้ามันจะตายเมื่อไหร่โดนกูแน่ไปละจ้าแตกหนึ่งมันหนีอ่ะกูไปรัดเขาอีกโอ้โหมันมาแก้แค้นละขอโทษนะครับที่ไปรัดเขาแต่พี่ทำเพื่อคลิปอะครับน้องๆโทษทีมึงโดนนี่อ๋อไม่โดนไหนบอกโดนนะโอ้เฮ้ยโดนได้ไงมันไม่ควรโดนมึงบ้าไปแล้วผลนี่เกือบไปละกูโอ้ได้โอ้ยไม่ได้อยู่ไปไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเอ้ยไม่ได้กรรมตามสนอง พี่ไม่ได้ไปลัดมันเลยอ่ะมันลุมพี่คืนไม่น่าไปลัดน้องเขาเลยแม่งมันเอาสักคุ้มเลยกูได้ 6,000 มันได้กูไป 20,000 ไอ้สิบหายเวนแท้ๆก็ไม่เป็นไรครับมึงมาใหม่กับกูเวนอะไรอยู่ไหนวะบังอาจมาลาดพี่ไม่ใช่บังอาจมาลุมบังอาจมาลุมมาได้เวลาโซจบตรงนี้ผมน่าจะไม่รู้ดิมันจะถึง 10.5 แล้วอ่ะไม่โดนลุมอ่ะไม่ใช่โดนลุมสิโดนไหลอะไรของมึงนี่คนเขา1-1กันอยู่ให้เพื่อโอ้เซิร์ฟโอ้มึงไม่ปิงเหรอวะทำไมกูปิงวะ
ทำไมเขาไม่ปิงอ่ะเกินไปชุดโชว์ตึงมาดีครับโอ้เซิร์ฟมาดีเซิร์ฟปิงกูไม่ได้กลัวหรอกมาดีขึ้นข้างบนไม่ต้องขึ้นครับขึ้นไปก็ตายหายดีครับไม่ต้องขึ้นครับโอ้ไม่โดนโอ้โหเล็งอย่างดีอ่ะไม่ได้เล็งเลยเมื่อกี้นี่ไงสอยดักหน้าไปตะกี้ไม่โดนด้วยครับมึงนี่มันหนีเก่งจริงเลยหลายครั้งละอ๋อเซิร์ฟอ๋อค้างระดับ199ไอชิบหายแม่งกูไม่ไหวละเอาเพื่อเอาเพื่ออะไรอ่ะเอาไอไก่เอาเพื่อมึงจะมาตุ๋ยเพื่อไอโง่ไอเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะเขาหนึ่งกันอยู่อ่ะจะมาตุ๋ยเพื่ออะไรอ่ะมันยาอ่อนหรือเปล่านายกูไปละเนี่ยครับปกติพี่ก็จะเป็นนี่นะครับเวลาผมท่านหนึ่งใครแล้วแบบมีคนมาลุมอะไรเงี้ยผมก็ไปเลยนะเว้ยผมไม่ได้แบบไม่อยู่ต่อหรือต่อล้อต่อเถียงอะไรผมไปเลยนะแบบกูหนีแบบหนีสุดชีวิตอ่ะเพราะไอ้พวกเนี้ยมันเหลี่ยมเว้ยเออส่วนน้องที่ขอถ่ายรูปนะครับก็จะแบบก็จะไม่ได้ถ่ายนะเพราะพี่หนีจากไอ้พวกนี้อะครับเพราะมันชอบลุมไอ้พวกพี่อยากจะพูดนะครับแล้วก็มาด่าพี่แบบสันคงท็อกซิกมึงไม่ดูตัวเองล่ะไอสัตว์สมเพชโอเคผมว่าคลิปนี้คงต้องพอนะครับที่จะละคือจริงๆเนี่ยอยากให้ถึง10ล้าน5แสนนะแต่คงไม่ถึงเพราะว่าก็นั่นแหละครับโดนไหลคืนผมไม่ซีเรียสตรงไหลคือโดนไหลคืนนะแต่เมื่อกี้นี่คือจะได้คิวแล้วแต่ลุงกูเพื่อนั่นแหละครับมึงก็ไม่ได้คิวกูไปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ